ผมมาคุยกับอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์ที่มรังสิตนี่ครับคุยถึงเมื่อวานนี้เรื่องของความคิดแรกเริ่มของการมาตั้งคณะที่พยายามบูรณาการให้ศาสตร์ทางด้านแพทย์รักษาคนทั้งหลายแหล่มาอยู่ที่เดียวกันแล้วผมก็เห็นว่าเป็นการคิดนอกกรอบมากเลยนะครับการที่ใครจะมาตั้งคณะหนึ่งขึ้นมาเนี่ยจะต้องไปถามขอกระทรวงศึกษาธิการซึ่งก็จะมีกฎกติกามากมายเพราะว่าคุณต้องการปริญญาตรีแต่ว่าเมื่อเราบอกว่าเราไม่สนใจเรื่องปริญญาแล้วเรามาสอนให้คนสามารถจะเข้าใจถึงวิธีการรักษาที่บูรณาการการแพทย์ต่างๆได้เนี่ยผมว่านี่แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วโดยเฉพาะอาจารย์ปานเทพยุคใหม่นี้นะเทคโนโลยีใหม่เนี่ยที่เมืองนอก Google Amazon เนี่ยเขาไม่สอนปริญญาแล้วเขาบอกสอนเฉพาะวิชาที่เป็นประโยชน์ถูกต้องฉะนั้นผมคิดว่าอาจารย์เนี่ยมรังสิตเนี่ยนำหน้าทางด้านอเมริกาด้วยซ้ำไปคุณเฉลิมชัยครับผมเนี่ยเคยตั้งคำถามกับนักเรียนว่าครับตั้งแต่เราเรียนมาครับทั้งหมดตั้งแต่ประถมมัธยมจนถึงปริญญาบัตรนี่นะครับมีกี่วิชาที่เราไม่ใช้ครับผมว่าเยอะนะครับเยอะแล้วก็วิชาที่เราได้ใช้หลายวิชาไม่เคยได้เรียนเลยในระดับปริญญาบัตรใช่เพราะฉะนั้นวิชาทั้งหลายมันเกิดขึ้นตลอดเวลาและเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตดังนั้นในยุคปัจจุบันที่มี Google นะครับเรามีข้อมูลเราไม่มีความรู้ใดที่เป็นกำแพงกั้นทางวิชาชีพได้อีกแล้วทุกคนมีความรู้เข้าถึงได้ทั้งนั้นเราสามารถไปดูการบรรยายของแพทย์ในมหาวิทยาลัยดังๆนะครับมีประสบการณ์ในโรงพยาบาลที่เขาผ่าตัดไม่มีขีดจำกัดอีกต่อไปแล้วทุกคนใฝ่รู้เพียงแต่ว่าหาช่องให้มันเจอเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตและหลายวิชานะครับเราสามารถไม่ต้องเรียนมันทั้งเล่มครับบางวิชาเราต้องการรู้บางเรื่องถูกต้องเพื่อมาใช้กับชีวิตของเรา รู้มากกว่านั้นก็ไม่มีประโยชน์นะครับเหมือนกันกับที่หลายคนบอกว่าเราป.1 เราเรียนบวกลบคูณหารนะครับต่อมาเราเริ่มเรียนตรีโกณและสุดท้ายเราก็เรียนแคลคูลัสคณิตศาสตร์ชั้นสูงนะครับพอจบมาแล้วใช้ Excel ใช่ใช่นะครับแทบจะไม่ได้ใช้วิชาอะไรที่เหลือเลยเพราะฉะนั้นแปลว่าเรามีหลายวิชาที่เราเรียนโดยที่ไม่ได้ใช้แต่วิชาที่ต้องใช้ควรต้องเรียนแต่ว่าถ้าเราคัดเลือกมาได้เขาจะเกิดประโยชน์และเกิดพลานุภาพรวมถึงทางการแพทย์ด้วยและเราก็คิดแบบนั้นครับกัญชาอาจารย์กระโดดเข้ามาศึกษาเรื่องกัญชามรังสิตนี่ก็เป็นผู้นำทางด้านกัญชาเลยทำไมจึงให้ความสำคัญกับกัญชาขนาดนี้เอาแรงบันดาลใจก่อนไหมครับครับแรงบันดาลใจนี่ผมไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเลยนะครับครับภรรยาคุณสุนทรลิ้มทองคุณเป็นมะเร็งครับแล้วผมเนี่ยก็ไปค้นข้อมูลว่าต้องหากัญชามาช่วยครับตอนนั้นอยู่ในโรงพยาบาลนะครับป่านี้คงจะต้องรู้กันแล้วว่ามีการใช้กันอยู่ครับแล้วก็ทำทุกทางเพื่อจะไปหาเพื่อจะรักษาชีวิตคนคนหนึ่งครับแล้วก็หายากมากจนสะเทือนใจครับแล้วก็ทำทุกทางเพื่อจะผิดกฎหมายด้วยผิดกฎหมายด้วยอันตรายด้วยนะครับถึงเวลานี้ก็คงไม่มีหลักฐานแล้วผมกล้าพูดได้ว่าผมสกัดในเวลาหนึ่งแล้วก็ไปช่วยภรรยาคุณสุนทรีครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลแล้วก็ค้นพบว่าถ้าอยู่ในโรงพยาบาลในระยะสุดท้ายยากที่จะรอดเพราะไม่ใช้วิธีการรักษาอย่างอื่นเลยครับแล้วก็โดนยาฆ่าเชื้อเอ็กซเรย์ทุกวันล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการกระตุ้นสารก่อมะเร็งทั้งนั้นครับนะครับแล้วก็เสียชีวิตแต่ว่าเสียชีวิตแบบไม่ทรมานครับผมก็เกิดแรงบันดาลใจว่านี่เรายังสะเทือนนี่พูดยังสะเทือนใจเลยนะครับว่าถ้าเราจะมีความรู้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งได้เนี่ยจากที่เราเคยหายป่วยแล้วเรามามีแรงบันดาลใจสร้างสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนี่นะครับครับเราอีกเรื่องนึงที่เราต้องฝ่าไปได้คือทำยังไงให้ใช้กัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้ได้นี่คือแรงบันดาลใจที่ผมอยู่ในปมในใจลึกๆด้วยความสะเทือนใจครับหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยผมก็เดินมาที่มรังสิตนี่แหละครับแล้วก็มาคุยกับเภสัชว่าน่าจะวิจัยในหนูต่อก็มาคุยกับดร.อาทิตย์วรัยรัตน์ว่ากัญชาที่ทดลองในหลอดทดลองมาครั้งนั้นนี่นะครับทดลองในหนูเถอะแล้วก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องภรรยาของคุณสนธิลิ้มทองคุณนะครับแล้วก็เป็นเหตุทำให้ดร.อาทิตย์เดินหน้าต่อวิจัยในหนูตอนนั้นเริ่มกระแสตอนนั้นภรรยาคุณสนธิพอได้กัญชาไปแล้วดีขึ้นอาการต่างๆยังไงหลายอย่างดีขึ้นครับอย่างน้อยไม่ทรมานแล้วก็ช่วงแรกก็ถ่ายของเสียมามากแล้วก็สบายตัวนะครับไม่ทรมานเลยไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็ไม่ทรมานตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงสำหรับคนคนหนึ่งที่ป่วยนะครับตอนนั้นมีงานวิจัยอะไรที่ทำให้อาจารย์ปานเทพมีความมั่นใจในตัวกัญชาข้อที่หนึ่งเลยในต่างประเทศเพราะเราอ่านงานวิจัยมาหลายปีแล้วทำสื่อนะครับข้อที่สองเรารู้ว่าที่มรังสิตวิจัยโดยดร.สุรางค์นี่แหละเป็นผู้วิจัยในหลอดทดลอง
แต่ไม่รู้ปริมาณดังนั้นเราก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้แต่รู้ว่ายากแล้วเพราะหนึ่งไม่ผ่านกระบวนการรักษาอย่างอื่นเป็นกระบวนการระยะสุดท้ายที่หมอไม่ทำอะไรแล้วมะเร็งลุกลามหมดแล้วแต่ว่าก็ยังใช้กระบวนการที่หมอจะประคับประคองเพียงแค่ยาฆ่าเชื้อเอ็กซเรย์สูบน้ำจากปอดซึ่งเรารู้ว่ายังไงการรักษาแบบนี้ไม่มีทางหายได้ถ้าตราบใดยังอยู่ในการรักษาแบบโรงพยาบาลนะครับเป็นข้อจำกัดเราทำอื่นก็ทำไม่ได้ภายใต้ห้อง ICU ครับก็ทำได้แค่ลดอาการข้างเคียงให้สบายตัวที่สุดแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับหลังจากนั้นผมก็มาคุยแล้วก็ดร.อาทิตย์ท่านก็เห็นว่าผมน่าจะมีประโยชน์ในเรื่องของการทำสิ่งนี้ก็เลยมาเป็นสถาบันแพทย์บูรณาการแล้วก็เริ่มโครงงานกับมอรังสิตเรื่องการวิจัยกัญชาต่อเนื่องว่าจะนำไปสู่อะไรเราสนใจอะไรคิดยังไงทำยังไงบ้างครับแล้วก็เกิดกระแสกัญชาบูมขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากนั้นครับมีการใช้ใต้ดินกันเกลื่อนกราดมากใช่ครับแน่นอนครับสถานการณ์ตอนนี้ทำให้เราเริ่มตระหนักเพราะว่าเราก็รู้ว่ากัญชาที่ได้มานั้นมีทั้งยาฆ่าแมลงโลหะหนักยาฆ่าวัชพืชนะครับมีการปนเปื้อนอีกมากเลยไม่มีใครเคยรู้ว่ากัญชานี่นะครับมันเป็นพืชที่ดูดทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราเร่งดอกมันไม่ว่าการเพิ่มความเครียดใช้การบิดกริ่งหรือว่าเพิ่มด้วยการตัดหรือว่าการใช้กระเบื้องเสียบใช้ไม้เสียบทั้งหมดเหล่านี้ครับดอกมันจอกเยอะมากเรามีภูมิปัญญาที่แปลงตัวผู้กลายเป็นตัวเมียได้ภูมิปัญญาพื้นบ้านนี่เก่งมากนะครับครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้ามลภาวะแย่มันก็จะดูดทุกอย่างเข้าไปด้วยดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะพบกัญชามีสารแคดเมียมเยอะในเมืองไทยในบางพื้นที่ครับถ้าเราไม่คิดเรื่องสิ่งแวดล้อมร่วมด้วยครับกัญชาแบบชาวบ้านจะถูกตีแล้วก็เป็นอันตรายถูกโจมตีว่าเป็นอันตรายทั้งที่ปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ต้นกัญชาปัญหามันอยู่ที่สิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดเรื่องพวกนี้เราต้องคิดเรื่องสารพิษอย่างพาราควอดไกลโฟเสตซึ่งมันเป็นสารก่ออันตรายนี่นะครับว่ารัฐบาลต้องยกเลิกด้วยจะไปโทษกัญชาเพียงเพื่อเอามาเข้าโรงงานบริษัทยาปลูกแบบปิดในโรงเรียนเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเลวนี่นะครับผมว่าไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุและการมีส่วนร่วมกับประชาชนจะยากก็เป็นที่มาในการมีส่วนร่วมในขบวนการกัญชาแต่ว่าขบวนการกัญชามันยากตรงที่ว่ามันเป็นยาเสพติดให้โทษการฝ่ากระแสความเชื่อนี้เป็นเรื่องที่ยากมากและก็ไม่มีใครคิดว่าจะฝ่าได้ผมคิดว่าประการที่หนึ่งได้ผู้นำดีคือดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ท่านเชื่อเรื่องว่าถ้าเป็นความเชื่อที่ผิดเรามหาวิทยาลัยต้องมีหน้าที่พิสูจน์ความจริงเพื่อเปลี่ยนกระแสสังคมงานวิจัยแม้ว่าจะมีความเสี่ยงในการที่ถูกขัดขวางเพราะไม่มีวัตถุดิบถูกโจมตีว่ามันส่งเสริมยาเสพติดรวมไปถึงนักวิจัยอาจจะไม่ได้ตำแหน่งทางวิชาการเพราะติดอุปสรรคเยอะแยะเลยทุกคนเสี่ยงหมดแต่ว่าทุกคนเสียสละดังนั้นจึงเข้ามามีส่วนร่วมกับการวิจัยผลักดันการผลักดันจึงผลักดันทั้งทางสังคมทั้งทางการดังนั้นตำรับยาไทยจะไม่มีออกฤทธิ์ให้เมาแต่จอกฤทธิ์ให้สบายและมีความสุขทางจิตถ้าเราไม่ผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมว่าเขาเนี่ยต้องทวงอธิปไตยของกัญชากลับคืนมาหรือเรียกว่ากัญชาอธิปไตยนี่นะครับเขาก็จะสูญเสียอำนาจในการใช้กัญชาประโยชน์ทางกัญชาปลูกกัญชาเพื่อตัวเองสำหรับผู้ป่วยนี่นะครับกลายเป็นของบริษัทยายักษ์ใหญ่นี่สิเหมือนกับมอร์ฟีนที่เราถูกช่วงชิงไปจากฝิ่นพื้นเมืองเหล้ากลายเป็นสัมปทานกระท่อมเป็นสิทธิบัตรญี่ปุ่นกัญชามันก็ควรจะเป็นสิ่งที่เราทวงคืนกลับมาให้กับชาวบ้านได้เป็นของเราของคนไทยเองมอรังสิตวิจัยอย่างนี้นะครับก้าวหน้าที่สุดที่จริงเราไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับชาวบ้านเลยเพราะว่าคนพร้อมที่จะนำเสนอมาร่วมทุนเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าเราทิ้งชาวบ้านเราก็จะถูกครหาว่าเราวิจัยมาทั้งหมดเพื่อประโยชน์ส่วนตนทั้งที่เจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยศิษย์ดร.อาทิตย์คิดเรื่องประชาชนคิดเรื่องประโยชน์ทางการแพทย์ของประชาชนดังนั้นจะกี่ครั้งเราจะต้องพูดเหมือนกันว่าขอให้ผู้ป่วยปลูกเพื่อตัวเองได้และคนในครอบครัวจะกี่ครั้งเราก็จะบอกว่าถ้าเป็นประโยชน์ทางการแพทย์เกษตรกรต้องปลูกได้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ไม่ควรที่จะเกิดเหตุการณ์รัฐผูกขาดทั้งหมด 100% ด้วยความหวาดระแวงแล้วคิดว่าทั้งหมดต้องถูกควบคุมโดยรัฐซึ่งการควบคุมโดยรัฐทั้งหมดจะเกิดการวิ่งเต้นคนก็บอกว่าจะเกิดการวิ่งเต้นได้ยังไงในเมื่อรัฐทำเองทั้งหมดไม่หมดหรอกครับไม่หมดพันธุ์พืชก็ต้องนำเข้าต่างชาติใช่โนฮาวการเพาะปลูกปิดโรงเรือนก็ต่างชาติครับ
แสงที่ใช้ก็ต่างชาติลิขสิทธิ์การปลูกนะครับหรืออุณหภูมิความชื้นแม้กระทั่งเครื่องทั้งหลายในการกำหนดก็ต่างชาติใช่ถ้าเรายังคงหลงประเด็นในเรื่องเหล่านี้อยู่ครับเราก็จะสูญเสียประโยชน์ในการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ทันทีดังนั้นเวลาจะสู้เรื่องพวกนี้ต้องหาความชอบธรรมความชอบธรรมที่เรามีที่สุดก็คือภูมิปัญญาชาติไทยครับว่าเราเคยเป็นชาติที่เคยใช้กัญชามาก่อน300กว่าปีผ่านตำรับยาไทยรู้วิธีการใช้รู้วิธีการหน่วงทวงฤทธิ์ของยาที่ก่อให้เกิดเป็นอาการมึนเมาและจิตประสาทได้อย่างชาญฉลาดมากดังนั้นตำรับยาไทยที่ใช้กัญชาไม่มีความทุกข์ใช้คำว่าสุขใสญาติสุขใสญาติแปลว่านอนหลับสบายสำราญนิทราแปลว่าหลับอย่างสำราญต่างจากแบบสารสกัดสำคัญที่หยอดใต้ลิ้นตื่นขึ้นมาแล้วมึนงงแล้วเกิดอาการกลัวโครงเครงไม่มีความสุขดังนั้นตำรับยาไทยจะไม่มีออกฤทธิ์ให้เมาแต่จะออกฤทธิ์ให้สบายและมีความสุขทางจิตนะครับผมคิดว่าภูมิปัญญาที่ชาติมีเนี่ยมันเป็นความชอบธรรมที่เราจะหาเหตุผลว่าทำไมคนไทยต้องปลูกได้เพราะหมอไทยต้องปลูกและปรุงเองวันนี้หมอไทยปลูกไม่ได้แล้วเขาจะเอากัญชาจากที่ไหนมาเป็นผู้ปรุงยาแล้วก็จ่ายให้กับผู้ป่วยได้ดังนั้นถ้าเราไม่ปล่อยให้เขาใช้ภูมิปัญญาอย่างที่เขาเป็นเขาก็จะใช้แบบยามาตรฐานสากลซึ่งไม่ใช่ภูมิปัญญาที่ชาติมีผมก็เลยเห็นว่าความชอบธรรมนี้มันเป็นเหตุผลที่ทำไมคนไทยปลูกได้ทำไมหมอไทยปลูกไม่พอก็ต้องให้เกษตรกรปลูกได้เพราะเรามีสถานประกอบการมีผู้ประกอบวิชาชีพถ้าคนไหนทำไม่ถูกกฎหมายก็ปิดสถานประกอบการก็จบถ้าไม่ใช่วัตถุประสงค์ทางการแพทย์เป็นการเพื่อสันทนาการก็ไปปิดเขาก็จบหมอคนไหนทำผิดขั้นตอนก็ยึดใบประกอบวิชาชีพก็จบเรามีวิธีการบริหารอื่นโดยการเคารพความเป็นวิชาชีพได้ไม่ใช่รัฐคุมทั้งหมด 100% รัฐคุมทั้งหมด 100% เกิดปัญหาการวิ่งเต้นแน่นอนและเกิดการวิ่งเต้นเมื่อไหร่ประชาชนจะเดือดร้อนผู้แอบใช้อยู่จะเดือดร้อนผมคิดว่ามหาวิทยาลัยศิษย์จึงไม่ใช่มหาวิทยาลัยแค่มัวแต่วิจัยเพื่อไปหานวัตกรรมแล้วก็สร้างความมั่งคั่งจากผลิตภัณฑ์เราต้องการการพัฒนาของประเทศที่ต้องเดินไปด้วยกันสิ่งที่ชาวบ้านทำได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสกัดแบบง่ายๆแบบอาจารย์เดชาสิริพัฒน์หรือหมอพื้นบ้านที่เขาทำกันเองหรือแพทย์แผนไทยที่เขาทำเป็นปล่อยให้เขาทำมหาวิทยาลัยแค่ไปวิจัยส่งเสริมให้เขาแข็งแกร่งขึ้นไม่ใช่มายึดทำเองแบบอุตสาหกรรมยาแบบสมัยใหม่มหาวิทยาลัยมีหน้าที่วิจัยในสิ่งที่มนุษยชาติยังไม่รู้และไปสู่การพัฒนาที่ก้าวหน้าขึ้นไม่ใช่ไปแย่งชาวบ้านทำไม่ใช่ไปริดรอนสิทธิที่ชาวบ้านเขาทำอยู่ว่าเขาไร้ความสามารถเขาพึ่งพาตัวเองได้ให้มาพึ่งรัฐผูกขาดหรือพึ่งเอกชนที่ต้องซื้อยาคาราคายาแพงๆผมมาจากนักธรรมชาติบำบัดที่ไม่ใช้ยาผมยิ่งต้องส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดเป็นฐานลำดับแรกซึ่งบังเอิญผมดีใจมากดร.ทิศย้ำกับผมว่าการต่อสู้ในภาคการเมืองภาคสังคมอย่าทำเพียงเพื่อรังสิตเพื่อมอรังสิตให้ทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนกี่ครั้งก็จะเป็นแบบนี้ทำให้ผมสบายใจผมไม่คิดว่าไปที่อื่นน่าจะทำได้แบบนี้ใช่นะครับณวันนี้กฎหมายแก้แล้วก็ตามแต่ก็ยังมีความเสี่ยงรัฐทุนต่างชาติก็ยังอาจจะเข้ามาฮุบกัญชาก็ได้เพราะประตูเริ่มแง้มออกแล้วนี่ถูกต้องครับการที่ประตูแง้มแบบไม่สุดนี่แหละครับผมเคยได้ทักท้วงในคณะกรรมการว่าถ้ากฎหมายทำไม่ดีแล้วมีใครได้ประโยชน์จากการที่กฎหมายแง้มและคนส่วนใหญ่เข้าไม่ได้มีแต่คนใหญ่ๆเข้าได้คนตัวเล็กจะถูกกวาดล้างเหมือนสุราพื้นบ้านกับสุราขนาดใหญ่ที่เขาสัมปทานมันเพราะมีคนได้คนเสียเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อมันแง้มแล้วเกิดปรากฏการณ์ที่มีคนได้ประโยชน์บางกลุ่มแล้วที่แทรกเข้าไปผ่านการผูกขาดกับภาครัฐทางใดทางหนึ่งนี่นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเกิดการทลายการแง้มนั้นออกเป็นการเปิดประตูกว้างก็คือการตื่นรู้และการเคลื่อนพร้อมๆกันของผู้ป่วยและประชาชนดังนั้นมหาวิทยาลัยก็จะไปเข้าร่วมกับทุกกระบวนการที่เป็นภาคประชาสังคมไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เดชาไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือล่าสุดวันนี้มีการประชุมนะครับมหาวิทยาลัยรังสิตจะตัดสินใจตรวจกัญชาที่แอบใช้ใต้ดินทั้งหมดทุกคนตรวจใต้ดินที่ใช้กันใครก็ตามที่อยากจะรู้ว่าของฉันมีสารพิษไหมเอามาตรวจมาตรวจนั่นแหละตรวจแล้วคุณก็จะได้สบายใจว่า
คนคนนี้ใช้ได้อย่างน้อยไม่เป็นโทษไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีโลหะหนักไม่มียาฆ่าวัชพืชไม่มีจุลชีพเมื่อรู้แล้วอย่างน้อยไม่เกิดโทษในฐานะยาผิดส่วนจะรักษาดีหรือไม่อันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องเก็บข้อมูลเพราะชาวบ้านเขาใช้อยู่แต่อย่างน้อยไม่มีสารผิดอย่างน้อยต้องไม่มีสารผิดสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้คำถามคือทุกคนรอว่าแล้วเมื่อไหร่จะได้ใช้หลังจากพ้นช่วงนิรโทษกรรมทำกฎหมายจะเกิดอะไรขึ้นครับจะเกิดความโกลาหลและสับสนนั่นสิข้อแรกก่อนก็คือวันที่19พฤษภาคมข้อแรกก่อนเลยกัญชาใต้ดินจะมีราคาแพงขึ้นมากหลังจากเกิดปรากฏการณ์อาจารย์เดชาถูกจับแล้วก็กัญชาถูกริบไม่มีแจกแล้วนี่นะครับทุกคนตื่นรู้เรื่องกัญชาทั้งประเทศทุกคนแสวงหากัญชาเพราะอยากจะนอนหลับให้ลึกขึ้นอยากจะสบายขึ้นอยากจะลดเครียดมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างว่าแสดงว่าการแพทย์ในระบบล้มเหลวใช่หรือไม่ถึงทุกคนต้องไปลงใต้ดินแบบนี้แต่พอขาดการแจกฟรีทุกคนไปแสวงหาลงใต้ดินราคามันพุ่งทะยานเป็นหลายเท่าตัวต่อมือแล้วก็ปนเปื้อนแล้วก็เอาเปรียบประชาชนของปลอมก็จะมีของปลอมก็จะมากประชาชนเดือดร้อนครับเราก็คิดว่าการทำแบบนี้ทำให้ประชาชนเสียโอกาสครับม.รังสิตก็คิดว่าจะทำอย่างไรถึงจะทำให้ประชาชนเข้าถึงกัญชามากที่สุดตอนนี้เราทดลองในหนูสำเร็จแล้วครับนะครับรู้วิธีมีผลิตภัณฑ์และมีสเปรย์พ่นกัญชาน้ำมันกัญชาที่สะอาดบริสุทธิ์คุณภาพดีครับเรามีตำรับยาไทยผลิตมาแล้วเรามีเวเฟอร์อมละลายใต้ลิ้นครบทุกผลิตภัณฑ์แล้วและรู้ด้วยว่าสัดส่วนแบบไหนของสารสำคัญแก้โรคอะไรบางอย่างเหมาะกับผู้ป่วยมะเร็ง บางอย่างเหมาะกับโรคลมชักในเด็กบางอย่างทำให้หลับไม่เหมือนกันเลยแต่ละอย่างแปลว่าจะนำไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืชที่ไม่เหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้คำถามคือทุกคนรอว่าแล้วเมื่อไหร่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของมอรังสิตอย่างเปิดเผยถูกต้องตามกฎหมายตอนนี้มอรังสิตได้ปลูกอยู่ประมาณ50ตารางเมตรครับวิจัยไม่ได้หรอกครับวิจัยได้แค่การปลูกไม่มีใครได้ใช้ครับเราสกัดเป็นแล้วหาวัตถุดิบจากที่ไหนจะต้องรอปลูกทีละชั้นก็จะช้ามากครับจริงๆแล้วถ้าตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือรัฐบาลมีจับอยู่ทั้งหมดนี่นะครับไม่ว่าจับกลุ่มชาวบ้านเป็นต้นๆเนี่ยต้องมาให้มหาวิทยาลัยสกัดแล้วครับเพราะเรามาผ่านการวิจัยจนถึงขั้นการทดสอบในหนูทดลองเสร็จแล้วเนี่ยต้องระดมมาให้เยอะที่สุดเพื่อการสกัดวิจัยในมนุษย์ครับและเมื่อวิจัยได้ผลก็จะไปสู่การให้ชาวบ้านได้มีโอกาสเพาะปลูกในพันธุ์พืชที่เราต้องการและไปใช้กับประชาชนแต่ถ้ารัฐช้าประชาชนก็เดือดร้อนผมว่ามอรังสิตพร้อมทุกอย่างเหลืออย่างเดียวคือความจริงใจของภาครัฐว่าพร้อมไหมที่จะยุติการผูกขาดให้มหาวิทยาลัยเอกชนที่เขาก้าวหน้าไปไกลกว่าแล้วเนี่ยได้มีบทบาทในการที่ทำมาใช้กับผู้ป่วยซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นมอรังสิตไม่จำเป็นต้องมอรังสิตใครก็ได้ รัฐมหาวิทยาลัยหรือเอกชนก็ได้ทำให้เร็วที่สุดอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนครับครับหลังจาก19พฤษภาควรจะทำยังไงถ้าอย่างนั้นมันต้องเตรียมการตั้งแต่ตอนนี้นะครับไม่ฉะนั้นมันจะอลละเวงเลยนะครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้เนี่ยเกิดปรากฏการณ์ก่อนงานพันบุรีรัมย์มีคนมาลงทะเบียนพันคนตอนนี้อาจจะ 7-8,000 คนในงานพันบุรีรัมย์นี่หลายพันคนไปลงทะเบียนล้นหลามมากนะครับมันสะท้อนให้เห็นว่ารัฐต้องสร้างบรรยากาศให้ประชาชนไว้วางใจครับรัฐจะต้องชัดเจนว่าหลังวันที่19คุณมีมาตรการอะไรให้เขาใช้ต่อเนื่องได้หรือไม่ใช่ถ้าผู้ป่วยใช้ต่อเนื่องได้และรัฐมีหลักประกันว่ารัฐจะเสนอพระราชกำหนดเฉพาะให้ใช้ต่อเนื่องได้ประชาชนจะขึ้นทะเบียนมากขึ้นครับแต่ถ้ารัฐยังคลุมเครือแบบนี้อยู่คนจะยังคงใช้ใต้ดินต่อนั่นสิและก็ประชาชนก็จะเดือดร้อนต่อไปครับรัฐจะต้องแสดงความจริงใจมากกว่านี้และถ้ารัฐไม่ทำภาคประชาสังคมเขาก็จะเคลื่อนไหวครับอาจารย์เดชาสิริพัฒน์ตัดสินใจเดินนะครับตั้งแต่หลังวันที่19เดินยาวหลายจังหวัดรณรงค์ให้ประชาชนปลูกได้จะสู้ไปจนกว่ารัฐจะยอมจำนนที่จะทำให้ประชาชนมีสิทธิ์เข้าถึงกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ผมคิดว่าเรื่องนี้สังคมต้องตื่นลุกขึ้นมาพร้อมกันเพราะด้านหลังรัฐบาลอาจจะมีทุนบางอย่างที่พยายามแทรกเข้ามาอยู่ถ้าประชาชนไม่ลุกขึ้นพร้อมกันก็จะไม่สามารถฝ่าด่านนี้ได้ครับแม้กระทั่งปัจจุบันกฎหมายที่แก้แล้วเนี่ยก็ยังให้อำนาจอยู่ที่หน่วยงานรัฐนะครับถูกต้องครับหน่วยงานรัฐ
ถ้ายังคลุมเครือและไม่ชัดเจนก่อนวันที่19ก็จะมีคนบางกลุ่มอาจจะถูกจับก็ได้หลังวันที่19ที่เขาไปขึ้นทะเบียนแล้วถูกกวาดล้างก็ได้ทุกอย่างไม่มีความชัดเจนเพราะความสับสนในเวลาตอนนี้บางจังหวัดขึ้นทะเบียนได้บางจังหวัดถูกจับด้วย บางจังหวัดไปตามหาเขาไปติดตามผลเขาผมคิดว่าความลักลั่นตรงนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยในเรื่องของมาตรการการรับมือยังอ่อนมากแล้วเกิดความสับสนในหมู่ประชาชนแล้วก็เกิดความเดือดร้อนที่ประชาชนหวาดระแวงผมคิดว่าระยะที่รัฐบาลจะต้องทำคือ 1. ขยายเวลานิรโทษกรรมออกไปใช่มิฉะนั้นเนี่ย19พฤษภาคมผมพอเห็นภาพแต่ว่าการเมืองก็ยังไม่นิ่งรัฐบาลใหม่ก็ยังไม่เข้ามา รัฐบาลปัจจุบันก็อาจจะไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงฉะนั้นอย่างที่ว่าต้องเลื่อนเวลานิรโทษกรรมออกไปเวลานิรโทษกรรมออกไปจนกระทั่งรอให้ว่ารัฐบาลใหม่เข้ามาแล้วและเข้าใจเรื่องนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ในขณะเดียวกันควรจะมีมาตรการชัดเจนเลยว่าผู้ป่วยที่เขาใช้อยู่ต้องมีสิทธิ์ใช้ต่อเนื่องได้ทั้งจากสิ่งที่ตัวเองครอบครองอยู่หรือไปหาเพิ่มเติมได้จนกว่ารัฐจะมีหลักประกันทดแทนในสิ่งที่เขาใช้อยู่ครับนะครับถ้าไม่มีสิ่งนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ควรไปจัดการกวาดล้างหรือทำให้เขาเกิดความไม่ชัดเจนครับแล้วก็ยังต้องให้หมอเนี่ยตามโรงพยาบาลต่างๆได้เข้าใจวิธีการใช้ด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่าหมอส่วนใหญ่นะแม้กระทั่งหมอแพทย์แผนปัจจุบันที่ไม่เคยมีประสบการณ์เนี่ยก็ยังงงๆอยู่ว่าจะใช้อย่างไรคุณสุริชัยครับมันเป็นเรื่องที่น่าตลกไหมครับที่กรมการแพทย์แผนไทยจัดฝึกอบรมครูกอ คือคนกลุ่มแรกที่จะไปอบรมคนอื่นครับคำถามก็คือว่าในเมื่อกฎหมายกัญชาผิดมา40ปีใช่ไม่มีใครมีประสบการณ์ในการใช้ครับหมอแผนไทยคนไหนที่ไปอบรมลูกศิษย์เนี่ยเคยใช้จริงๆบ้างไม่ใช่นะครับอันนี้คำถามที่หนึ่งเมื่อคนกลุ่มที่ไปสอนไม่มีความชัดเจนว่าเคยใช้มามากน้อยแค่ไหนและคนที่ถูกสอนจะมีหลักประกันในการใช้ถูกได้ยังไงใช่อาจารย์เดชาสิริพัฒน์ใช้น้ำมันกัญชา 97% เป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกัญชา 3% คำถามก็คือว่ามันใช่16ตำรับที่คุณอบรมไปหรือเปล่าแล้วเอาอาจารย์เดชาซึ่งไม่ใช่หมอแพทย์แผนไทยไปฝึกอบรมแพทย์แผนไทยในตำรับยาที่เขาไม่ได้ใช้และพอจะไปจ่ายยา รัฐบาลหรือคนในรัฐก็คิดเจ้าหมอที่ไม่ไปประกอบวิชาชีพที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการแจกน้ำมันกัญชาจะไปจ่ายยาแทนน้ำมันกัญชาแทนแทนอาจารย์เดชามันผิดฝาผิดตัวที่จริงต้องกลับด้านกันต้องเอาอาจารย์เดชามาฝึกอบรมหมอถูกต้องถึงจะถูกต้องถูกต้องเช่นเดียวกันกับกรมการแพทย์ครับคุณฝึก2วันนับประสาอะไรกับชาวบ้านที่เขาใช้มา 4-5 ปีทำไมเราจะไว้ใจความรู้เพียงแค่2วันกับคนที่ไม่เคยใช้เลยนั่นสิผมคิดว่าบ้านเราตอนนี้มีปัญหาความคิดเรื่องการไม่บูรณาการกับองค์ความรู้ของชาวบ้านและอัตราและอัตราที่หมอจะยอมเหรอที่จะให้หมอชาวบ้านมาสอนใช่ป่ะก็ต้องเป็นหมอแบบคุณหมอธีรวัฒน์เหมจุฑาที่มีความคิดว่ายอมรับว่าตัวเองไม่รู้ก็คือไม่รู้เพราะไม่มีใครรู้ทุกอย่างและเคารพของเคารพคนที่รู้จริงให้มาประกบทางการแพทย์ให้คำแนะนำคนเหล่านี้แหละเขาจะมีคุณค่าจากภูมิปัญญาที่อยู่ใต้ดินมาอยู่บนดินและมาช่วยพัฒนาในวงการนี้ให้ไปก้าวไกลที่สุดครับนี่แหละครับต้องขอบคุณอาจารย์ปานเทพที่เอาข้อมูลความรู้เหล่านี้มาบอกกล่าวกับสาธารณชนและยังต้องช่วยกันต่อไปครับผมว่าหลัง19พฤษภาแต่ต้องทำอะไรก่อน19พฤษภาต้องทำอะไรเยอะครับครับไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าหลังแล้วเนี่ยมันจะยุ่งวุ่นวายแล้วเราก็จะแก้ปัญหาช้าไปอีกเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาถูกต้องครับขอบคุณมากครับอาจารย์ปานเทพครับขอบคุณครับ